สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาทดลองทำตัวมาเลียนโปรไฟล์ที่มันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมกันนะครับในกรณีที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเราอาจจะเขียนเหมือนคลิปที่แล้วก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเรามีรูปทรงที่แปลกแยกออกไปการที่เราสร้างเป็นแฟมิลี่ต่างหากของโปรไฟล์แล้วโหลดเข้ามาเนี่ยจะเป็นวิธีที่สะดวกกว่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติผมต้องการให้เกิดโปรไฟล์ที่มันมีเทเปอร์แบบนี้นะครับวิธีการก็คือเราจะสร้างหน้าตัดขึ้นมาอันนึงนะครับเราจะใส่ dimension ควบคุมมากน้อยก็สุดแท้แต่ที่เราจะจินตนาการนะครับผมจะสร้างประมาณนี้ก่อนโดยควบคุมให้มันสามารถจะกำหนดความกว้างความลึกได้นะครับแล้วกำหนดส่วนที่เป็นปากมุมตรงนี้ได้นะครับเอาคร่าวๆก่อนนะครับถ้าเราจะทำอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรแล้วเขาก็โหลดไปใช้ได้อย่างไรนะครับเอาละครับผมจะกลับไปที่ Revit นะครับทีนี้ผมจะใช้ตัว Curtain Family ที่เราทำในคลิปก่อนหน้าเนี่ยมาเป็นฐานจะได้ไม่เสียเวลานะครับพวกเราก็อาจจะย้อนกลับไปดูวิธีที่ทำให้เกิดแพนเนลแบบนี้เราทำยังไงนะครับผมจะใช้ตัวนี้มาทำต่อนะครับทีนี้วิธีการก็คือตอนแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องสร้างตัวโปรไฟล์ขึ้นมานะครับในการสร้างโปรไฟล์นั้นมันเป็นเส้น2มิตินะครับเราจะมี Family อยู่ตัวที่เราใช้นะครับก็คือเราก็ไปไฟล์ New นะครับFamily นะครับFamily ที่เราจะใช้ก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า Metric Generic Face Base ตัวนี้นะครับ Face Base ตัวนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัว Face Base ตัวนี้หมายความว่าเมื่อเราสร้างโปรไฟล์อันนี้แล้วเนี่ยเวลานำไปใช้เนี่ยมันจะถูกวางอยู่บนระนาบใดๆซึ่งในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะเอาโปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นใหม่เนี่ยไปวางบนระนาบของจุดที่เราได้ทำเป็นไกด์ไลน์นะครับเราจะเริ่มต้นสร้างอันนี้ก่อนแล้วก็โอเพ่นมานะครับพอเราโอเพ่นเข้ามาสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือมันก็จะเป็นเหมือนเส้นแกน reference เนี่ยนะครับไอตัว reference plane ที่เราเห็นอยู่กลางจอเส้นสีเขียวเนี่ยมันก็คือจุดตัดนั่นก็คือจุดฐานของตัวโปรไฟล์อันนั้นนะเราสามารถจะสร้างโปรไฟล์ซึ่งมันอาจจะชิดซ้ายชิดขวาอยู่ที่เซนเตอร์ก็ได้นะครับส่วนไอ้กรอบสี่เหลี่ยมที่เราเห็นเนี่ยความจริงมันก็คือเป็นดัมมี่ออบเจกต์ของเฟสที่โมเดลนั้นหรือชิ้นส่วนนั้นมันจะไปปะนะครับซึ่งเราจะทำเป็น3มิติก็ได้หรือ2มิติก็ได้กรณีนี้ผมจะสร้างแค่2มิตินะครับงั้นวิธีการผมจะสร้างตรงนี้นะฮะก่อนอื่นเลยก็คือเนื่องจากว่าโดยหลักการผมต้องการเส้น reference line reference plane ขึ้นมาเนี่ย3ตัวด้วยกันสองตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมตัวความกว้างความลึกของตัวเฟรมหลักนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นตัวควบคุมตัวส่วนที่เป็นเทปเปอร์นะครับจะเริ่มต้นนี้ก่อนนะครับงั้นผมจะสร้าง reference plane นะครับขึ้นมา2เส้นดูไปก่อนนะครับสร้างแนวนอนนะเส้นที่1เส้นที่2นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีเส้นที่3อีกอันไปทำตรงเทปเปอร์ข้างบนครับเริ่มต้นพอเราได้เส้น reference plane เรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะเอา dimension มาคุมก่อนนะครับเอา dimension มาคุมวิธีการก็คือผมจะสร้าง dimension นะครับแล้วก็ annotate นะครับสร้าง align dimension ผมจะสร้าง dimension ระหว่างตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกให้มันเป็น EQ นะฮะแล้วก็เลือก total มาอันนี้จริงๆเราสร้างเล็บเล่นเพลนแนวดิ่งอีกอันก็ได้นะครับเพื่อควบคุมความกว้างแต่เดี๋ยวผมจะไม่ใช้ผมใช้อีกเทคนิคแทนอันนี้เขียนนี้ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงนะครับ create นะครับ model line นะฮะแล้วก็ผมสร้างเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาประมาณตรงนี้คร่าวๆไปก่อนนะครับทีนี้เวลาเราสร้างสี่เหลี่ยมจะเห็นว่ามันขึ้นว่าเราจะล็อกไหมนะครับผมก็จะล็อกติดกับเล็บเล่นเพลนนี้ก่อนล็อกลงไปนะครับเอาล่ะถัดไปนะครับถัดไปเราจะทำให้มันอยู่ตรงกลางโดยเอา dimension มาคุมนะครับแล้วก็ annotate นะครับ align ผมก็วัดตัวนี้ถึงตรงกลางอันนี้มา1อันนะครับคือเป็น EQ เหมือนกันแล้วก็ใส่ระยะรวมขึ้นมาอันนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุม2ตัวนี้อีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวลองเขียนดูก่อนถัดไปนะครับเราจะสร้างเส้นเป็นเฟรมขึ้นมาข้างบนนะครับผมอาจจะลบเส้นนี้ทิ้งดูนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะ
ทีนี้ผมจะสร้างเส้นขึ้นไปเป็นเส้นเป็นแนวเอียงนะครับเพื่อเขียนไปคร่าวๆก่อนให้มันเอียงนิดหนึ่งโดยประมาณนะครับแล้วกลับมาที่ตรงนี้นะฮะทีนี้พอทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอาจจะต้องการให้มันเท่ากันนะฮะผมก็จะเอาตัว annotate มาใส่โดยที่เวลาเลือกนะครับเนื่องจากตอนนี้มันเส้นมันหนาพวกเราจะมองไม่ค่อยเห็นผมจะเปลี่ยนโหมด thin line โหมดเนี่ยออกไปโดยใช้ view นะครับแล้วก็ thin line เพื่อให้เป็นเส้นบางก่อนนะครับหรืออาจจะกด tl ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมจะเขียน annotateAlign Dimension เหมือนกันแต่คราวนี้เวลาเลื่อนมาตรงมุมเนี่ยนะครับผมจะแท็บจนเจอจุดหมายความว่าผมจะคอนโทรลที่ปลายเส้นแล้วคลิกลงไปนะครับแล้วก็มาคลิกตัวกลางแล้วก็คลิกที่จุดริมอีกอันนึงแล้วก็วางไปแล้วก็ EQ เหมือนเดิมนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมจะได้ระยะนี้เท่ากันนะครับจริงๆผมอาจจะเขียน Dimension ตัวรวมเพื่อจะคุมว่าไอ้ตัว Taper ตรงปลายมันกว้างยาวเท่าไหร่แต่ที่ผมจะตัดไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันซับซ้อนจนเกินไปนะครับพอเราเขียนได้อย่างนี้เสร็จผมจะใส่ dimension อีกตัวนึงเพื่อจะคุมระยะของ taper ตรงนี้นะครับ annotate align จากตัวนี้ถึงตัวนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นตอนนี้ผมมีตัวคุมหมดแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มใส่ dimension label นะครับโดยที่ผมเริ่มต้นจากสมมติว่าเอาตัวล่างก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็น width ของ profile นี้ผมก็ new นะครับ new parameter นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นwidth แล้วกันนะครับ width แล้วก็โอเคนะครับถัดมาตัวนี้เป็น depth แล้วกันนะครับ new create parameter นะครับ depth แล้วก็โอเคส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะเรียกเป็น chamfer depth แล้วกัน ch depth โอเคนะครับตอนนี้เรามีตัวคุมทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราก่อนจะไปทำต่อไปเราเช็คนิดหน่อยว่ากระบวนการที่เราทำอันนี้เส้นมันขยับตัวได้ตามที่เราต้องการไหมโดยการไปที่ family type นะครับแล้วเสร็จแล้วผมจะลองใส่ค่าดูตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะลองเปลี่ยน sample depth เหลือสักสมมติว่า300ตัวอย่างนะครับก็ apply จะเห็นว่าตอนนี้มัน adjust ได้ใช่ไหมครับถัดมาลองเช็คที่ depth นิดนึงนะครับ width ก่อนแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนไปสัก250นะครับ apply ขยับตัวนะครับอีกตัวนึงคือตัวสุดท้ายคือ depth นะลองเปลี่ยนดูนิดหนึ่ง depth ตอนนี้ผมเหลือสัก450ตัวอย่าง apply จะเห็นว่าตอนนี้โมเดลมัน adjust ได้แล้วก็แสดงว่าการผูก dimension ของเรากับ reference plane นั้นมันอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีแล้วเส้นก็ไปเกาะกับ reference plane ตามที่เราต้องการนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วผมจะ save อันนี้ไว้นะครับผมอาจจะเซฟนิดหน่อยนะครับเซฟไปผมจะตั้งชื่อเป็นprofile แล้วกันนะครับ profile 01สมมติผมยกตัวอย่างนี้ก่อนแล้วก็เซฟไปตอนนี้ผมจะมีตัว profile นะครับพอเรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปดูที่ตัว family base อันนี้นะครับผมจะโหลดตัวโปรไฟล์เนี้ยใส่เข้ามานะครับแต่นี้เราอาจจะเริ่มต้นโหลดมาเลยก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวางตำแหน่งที่เราจะวางของลองดูนะครับผมก็กลับไปที่ตัวโปรไฟล์ที่เราทำแล้วเลื่อนโหลด into project นะครับเนื่องจากตอนนี้ผมมี family เปิดอยู่แค่2ไฟล์เพราะฉะนั้นมันก็จะโหลดให้โดยอัตโนมัติแล้วก็ติดอยู่กับเคอร์เซอร์นะครับแต่ผมยังไม่ได้มี reference ในการวางผมก็จะ cancel ไปก่อนด้วยการกด escape นะครับเอาละครับถัดไปนะฮะผมจะเริ่มต้นในการวางจุดเพื่อจะเป็นฐานให้เอาตัวโปรไฟล์เมื่อกี้ไปวางนะครับอันวิธีการเราก็จะใช้ reference point นะครับไปวางสมมติผมวางแถวๆนี้เลยนะคลิกลงไปนะครับตอนนี้ผมมีจุดอยู่1จุดนะครับที่ผมจะเอาโปรไฟล์ที่เราโหลดเมื่อกี้มาวางนะครับงั้นเริ่มต้นสิ่งที่เราทำก็คือเราเลือก set work plane นะครับแล้วผมก็มาที่จุดนี้จะเห็นว่าตอนนี้plane ของจุดที่มันอยู่บนเส้น reference plane reference line เนี่ยมันก็จะตั้งฉากอยู่กับแนวเส้นผมจะใช้อันนี้แหละแล้วก็คลิกไปนะครับถัดไปตัว profile ที่เราโหลดมันอยู่ที่ไหนนะครับมันก็ไปอยู่ตรง create เนี่ยนะครับใน create มันจะมี component อยู่ component อันนี้ก็คือถ้าเราคลิกไปเนี่ยมันก็คือมีตัวที่เราโหลดมาเมื่อกี้สังเกตดูเวลาผมเลื่อนมาตอนนี้มันจะ reference อยู่กับ plane อันนี้นะครับ
ผมก็เลื่อนไปตรงจุดที่เราวางแล้วก็คลิกไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราได้ตัวโปรไฟล์มาวางบนนี้แล้วนะครับทีนี้พอโปรไฟล์มาวางบนนี้ผมสามารถจะใช้เจ้าโปรไฟล์เนี้ยในการขึ้นรูปได้แล้วนะครับผมจะลองทำให้ดูง่ายๆก็คือผมจะแท็บเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ผมแท็บจนเจอโครงใหญ่คอนโทรลคลิกนะครับคอนโทรลคลิกแท็บนิดหน่อยคอนโทรลคลิกแท็บคอนโทรลคลิกตอนนี้ผมได้ตัวล้อมรอบตรงนี้บวกกับโปรไฟล์ที่เราสร้างตอนนี้ผมก็สามารถจะ create ตัวเฟรมหรือมาเลียนตัวนี้ได้แล้วนะครับก็ create solid form เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น shading นิดหน่อยนะโอเคตอนนี้ผมก็จะมีโครงนะฮะผมยังไม่สนใจตัว panel เดิมนะปล่อยมันไป default ไปก่อนตอนนี้ผมก็มีตัวแรกนี่แหละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงขนาดล่ะทำยังไงจะสังเกตเห็นว่าเวลาผมสามารถจะคลิกที่ตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าผมคลิกที่โปรไฟล์ตรงนี้มันไม่มี data อะไรให้ผมจัดการนะครับนี่วิธีการก็คือว่าเราต้องการที่จะผูกตัวแปรของfamily อันนี้ซึ่งสังเกตดูนะครับในโปรไฟล์อันนี้ผมมีถ้าคลิกที่ family type เนี่ยผมมี data พวกนี้อยู่แต่ data พวกนี้มันอยู่ที่profile library นี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเรากลับไปดูที่ตัวมาเลียนตัวใหญ่เนี่ยนะครับถ้าผมคลิกที่ Family Type จะสังเกตเห็นว่าผมไม่มี Data ของฝั่งที่เป็น Profile อันนี้มาปรากฏใน Dialog ให้ผม Adjust นะครับเพราะวิธีการเนี่ยเราจะเรียกว่าเราจะผูกตัวแปรนี้มาดูวิธีการทำยังไงนะครับสิ่งแรกที่เราทำนะครับก็คือเรากลับไปดูที่ Profile ก่อนนะครับคีย์มันอยู่ที่อย่างนี้นะครับเวลาที่เราเลือกใน Profile เนี่ยถ้าเราสังเกตดูที่property ตรงนี้นะครับ property ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนื่องจากตอนที่ผมสร้างเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยผมสร้างมันเป็นตัว parameter ที่เราเรียกว่า type parameter นะครับเวลาเป็น type parameter เนี่ยเราจับไปผูกต่อกับ family ที่อยู่อีกชั้นนึงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำคือเราจะเปลี่ยน parameter พวกนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า instance parameter ซะก่อนมีวิธีทำยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับคลิกไปที่ตัว parameter ตัวนั้นแล้วครับก็คลิกตรงรูปดินสอนะครับก็คือ editแล้วเราก็เปลี่ยนมันเป็น instant นะครับโอเคเวลามันเป็น instant มันจะมีวงเล็บเป็น default นะครับอันนี้เรารู้ทันทีว่าอันนี้คือ instant parameter ละนะครับอีกตัวทำแบบเดียวกันเลยนะครับ instant ทำจนครบนะครับ instant โอเคโอเคทีนึงแล้วผมก็เซฟไว้นะครับทีนี้พอเซฟไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะโหลดเข้าไปในโปรเจกต์ก่อนนะครับโหลดเข้าไปโอเคOverwrite นะครับทีนี้พอโหลดเข้าไปเนี่ย data นี้มันจะมีแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะควบคุมผ่าน family type เนี่ยถึงแม้เราจะโหลดเข้ามาก็ตามมันจะไม่อยู่ที่ main dialog ของ family หลักตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะสร้างตัวแปรไว้รับค่านะครับนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะเลือกที่ new parameter นะครับสมมติผมจะตั้งชื่อว่าเป็น frameAME นะครับ frame width แล้วกันนะครับ frame width ผมปล่อยเป็น type ก็ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับ frame width อยู่ใน dimension โอเคถัดมาอันนี้ frame width แล้วนะครับถัดมาอีกอันหนึ่ง new นะครับ frame depth นะครับ instance เหมือนกันโอเคอีกตัวก็คือ chamfer depth ใช่ไหมครับตั้งชื่อให้คล้ายกันนี่แหละนะครับ framech depth โอเคตามนี้นะครับพอเสร็จแล้วตอนนี้ผมมีค่าอยู่นะสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่เราจะทำการผูกตัวแปรเข้ามาที่เนี่ยคือเราต้องใส่ตัวเลขอะไรไปหน่อยนึงไม่งั้นเวลามันเป็น0เนี่ยมันจะ error นะครับเพราะฉะนั้นก็ chamfer depth ผมสร้างไปสัก150สมมุตินะครับใส่อะไรก็ได้ไปก่อน depth สัก400สมมุตินะครับframe width สัก200ผมใส่ตัวเลขนี้ไปคร่าวๆแล้วก็โอเคไปก่อนนะครับทีนี้เราสังเกตดูเรามีตัวแปรแล้วแต่ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นตรงนี้มันไม่ได้ผูกกับอะไรเลยนะครับมันไม่ได้ผูกกับอะไรเลยนั้นสิ่งที่เราทำก็คือ เราไปคลิกให้ได้ตัวโครงตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราคลิกเนี่ยใน property เราจะเห็นค่า dimension อันนี้อยู่ซึ่งเกิดจากการที่เราเปลี่ยนตัว parameter ตัวนี้จาก type มาเป็น instance น
ะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จเราก็จะทำการผูกตัวแปรตัวแปรนี่คือตัวแปรที่อยู่ฝั่ง profile นะครับแล้วก็อย่างเช่น csdep ผมก็คลิกตรงก้อนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเอาไปผูกกับตัวไหนก็ไปผูกกับเฟรม csdep แล้วก็โอเคนะครับจะเห็นว่ามันจะ adjust นะครับไม่เป็นไรเพราะมันจะเอาค่าจาก dialog มาลงนะครับ dep ผมก็เอาเฟรม dep นะครับwidth ผมก็เอาเฟรม widthโอเคตอนนี้เราจะเห็นว่าเฟรมมันมีการ adjust หรือปรับตัวเองไปตามค่าที่ตอนนี้มันจะเทาๆไปแล้วนะครับเพราะเราจะไปปรับที่ type parameter family parameter ละพอคลิกที่นี่สังเกตดูนะครับผมมีค่านี้อยู่นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมติ chamfer depth ตอนนี้ผมจะตั้งสัก250ตัวอย่างนะครับ apply เราจะเห็นว่ามันจะ adjust ได้เลยนะครับทีนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีในวิธีนี้หลังจากเราปรับแต่งเนี่ยก็หมายความว่าเราได้ส่งผ่านตัวแปรจาก family ที่มันเป็นโปรไฟล์พวกนี้เข้ามายังตัว family ที่เป็น panel ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ควบคุมผ่าน dialog หลักของนี้ได้เลยนะครับอันนี้มันก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่เราทำกันในกระบวนการที่เราทำโปรไฟล์นะครับวิธีนี้เราอาจจะสร้างโปรไฟล์ที่เป็นรูปหน้าตัดของเฟรมที่มันสลับซับซ้อนมากกว่านี้ก็ได้นะครับจะมีควบคุมตัวแปรกี่ตัวก็สุดแท้แต่จินตนาการที่พวกเราลองนึกฝันในเรื่องของรูปแบบของการดีไซน์นะครับเอาละครับพอได้ไอเดียนะครับในคลิปหน้าเนี่ยผมจะลองทดลองกระบวนการควบคุมโครงสร้างนี้อีกแบบโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าออฟเซตเข้ามาช่วยในการสร้างโมเดลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ